ครับเจ้าหน้าที่ก็เลยให้คู่มือมาด้วยครับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยนะฮะได้ละเอียดเหมือนกันนะสำหรับผู้ที่เริ่มเดินทางก็เป็นประโยชน์ครับนี่เป็นแผนที่ครับนะครับพอกางออกครับก็จะเป็นแผนที่ขนาดใหญ่ครับที่นักท่องเที่ยวชาติต่างชาติอ่ะนิยมใช้ฮะจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนห้องแอร์เย็นสบายเลยครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณศูนย์การท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับจะพามาดูเป็นนิทรรศการนะครับแนะนำข้อมูลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับถ้าเกิดว่าท่านที่เริ่มเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผมแนะนำให้มาที่นี่ก่อนนะเพราะว่าข้อหนึ่งเลยก็คือว่าไม่ร้อนครับเพราะว่าเป็นห้องแอร์นะครับมีข้อมูลต่างๆมากมายเลยนะครับให้ทำการศึกษานะเพื่อเป็นข้อมูลในการเดินทางท่องเที่ยวยังสถานที่จริงต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูเลยนะครับจุดด้านว่าด้านบนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับน่าท่องเที่ยวยังไงบ้างพอเข้ามาจุดแรกครับก็จะมีศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวฮะจะมีโบชัวร์ต่างๆมากมายครับให้ได้เป็นข้อมูลในการเดินทางครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูครับนะครับก็จะมีข้อมูลท่องเที่ยวครับสามารถมาหยิบได้ฟรีๆฮะจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะฮะจะแยกกันอยู่เพราะมีหลายจังหวัดด้วยครับสงขลาก็มีครับต่อไปเราจะขึ้นสู่หอนิทรรศการประวัติศาสตร์อยุธยากันครับครับเจ้าหน้าที่ก็เลยให้คู่มือมาด้วยครับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยนะฮะนี่ครับคู่มือถือว่าได้ละเอียดเหมือนกันนะสำหรับผู้ที่เริ่มเดินทางก็เป็นประโยชน์ครับนี่เป็นภาษาอังกฤษครับนี่เป็นแผนที่ครับนะครับพอกางออกครับก็จะเป็นแผนที่ขนาดใหญ่ครับที่นักท่องเที่ยวชาติต่างชาติอ่ะนิยมใช้ฮะจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะมาขอได้นะครับที่ศูนย์การท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเดี๋ยวเดินเข้าไปด้านในกันครับห้องแอร์เย็นสบายเลยครับจะมีแผนที่เก่าๆนะครับเป็นภูมิสถานกรุงศรีอยุธยาในอดีตนะนี่คือเริ่มต้นเข้ามาก็จะเจออย่างนี้ครับแล้วก็เป็นภาพถ่ายท่าอากาศครับข้อมูลเพียบเลยครับถือว่าโอเคอ่ะผมก็เลยแนะนำนะสำหรับท่านที่เดินทางมาท่องเที่ยวใหม่ๆนะสำหรับอยุธยาควรมาที่นี่ก่อนครับครับเหตุผลที่แนะนำให้มาก่อนเพราะว่ามันเย็นนะแล้วคุณก็จะมีเวลาในการอ่านข้อมูลต่างๆได้อย่างเต็มที่นะมีเรื่องราวความรู้อีกมากมายครับเรื่องเรือสำเภาต่างๆครับแล้วก็มีที่ท่องเที่ยวนะไม่ว่าจะเป็นวัดต่างๆในอยุธยาพระที่นั่งนะถือว่าจัดได้สวยงามครับ
นี่เป็นโมเดลนะผังของวัดพระศรีสรรเพชญ์ในพระบรมมหาราชวังครับครับฝั่งนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัดมหาธาตุนะแล้วก็วัดราชบูรณะซึ่งมีเรื่องราวเกี่ยวกับกรุมหาสมบัตินั่นเองครับนี่คือภาพภายในกรุนะฮะแต่ตอนนี้เดือนพฤษภาคม2562เนี่ยกรุวัดราชบูรณะนี่ยังไม่ให้ลงนะฮะเพราะว่ามีการบูรณะอะไรต่างๆมากมายครับนี่เป็นภาพเครื่องทองคำที่ค้นพบครับมีวิดีโอทัศน์ให้ชมด้วยครับวัดหลวงพ่อพิมพ์สามน้ำจึงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยอารยธรรมและประวัติศาสตร์อันสืบทอดยาวนานอยุธยาจึงมีเรื่องราวทูลสมจักจนเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วไปในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย20กิจกรรมที่คนอยุธยาบอกว่าเมื่อมาถึงอยุธยาแล้วต้องไปพลาดกิจกรรมแรกไปไหว้โบสถ์มหาอุดด้วยประวัติศาสตร์การรบทับจากสิทธิการโพนะครับท่านที่เดินทางขึ้นมานะครับสามารถที่จะมากดเลือกภาษาได้นะฮะจะมีไทยอังกฤษจีนญี่ปุ่นกดที่ปุ่มนี้ครับโอเคครับก็พามาชมคร่าวๆนะว่าบรรยากาศด้านบนนี้เป็นอย่างไรนะครับอยากให้ลองมาดูนะสำหรับท่านที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวอยุธยามาเก็บข้อมูลเบื้องต้นที่นี่ก่อนนะแล้วก็มารับพวกแผนที่นะข้อมูลท่องเที่ยวเป็นหนังสือเล่มเล็กๆเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กอะไรเงี้ยครับมารับได้ที่นี่ครับ